สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคุณแม่แอนลูก3นะคะถ้าใครนะคะอยากติดตามรีวิวแกดเจ็ตดีๆหรือ how to ดีๆเกี่ยวกับคุณแม่นะคะก็สามารถติดตามมาดามแอนได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้นะคะแม่แอนจะมารีวิวเครื่องปั๊มนม Attitude Mom รุ่น Miller Lite ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงรู้อยู่นะว่านมแม่เนี่ยดีที่สุดนะคะทุกคนคงอยากจะแบบว่ามีนมให้ลูกกินไปนานๆนะคะหรือไม่ก็บางคนที่คุณแม่ไม่ได้เป็นคุณแม่ full time เนาะอาจจะต้องลาคลอดได้แค่3เดือนแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปทำงานวันนี้แอนมีแนะนำตัวช่วยดีๆนั่นก็คือเครื่องปั๊มนมรุ่นนี้นะคะที่จะทำให้เรามีนมให้ลูกกินไปนานๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาบอกเลยว่ามีข้อดียังไงนะคะและอะไรที่ชอบบ้างในเครื่องปั๊มนมรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะคะจริงๆคือต้องบอกว่าแม่แอนเนี่ยทดลองใช้ไปแล้วนะคะแต่วันนี้เอามาใส่ให้ดูว่าเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะเห็นเป็นตัวเครื่องแบบนี้หน้าตาแบบว่าล้ำๆเป็นแบบกระจกนะสมชื่อมิลเลอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ชอบก็คือแบบว่าเครื่องมันตัวน้ำหนักเบามากเล็กกระทัดรัดนะคะน้ำหนักแค่240กรัมเองแล้วก็จะมีขวดปั๊มชุดขวดปั๊มนะคะมีข้อต่อมีฝาปิดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีกรวยที่เป็นซิลิโคนแท้ 100% นะคะให้2ชุดด้วยกันนี่นะคะแล้วก็จะมีขวดสำหรับแบบฉุกเฉินเอาไว้แบบเวลาเฮ้ยปั๊มเสร็จลูกไม่ทันการเปลี่ยนฝาเลยจ้านะ2อันเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นชุดตั้งขวดนะคะกันนมหกนะคะเพราะว่านมแม่เนี่ยถ้าหกแล้วเราจะเสียใจร้องไห้หนักมากเลยนะคะก็จะมีชุดนี้เพื่อเสริมความมั่นคงให้ขวดมันตั้งอยู่ได้กับเรานานๆแล้วก็จะมีสายชาร์จมีทั้งแบบสายชาร์จกับไฟบ้านนะคะกับเป็นสายชาร์จที่เป็นหัว USB นะเผื่อเราเอาไปชาร์จตอนเราขับรถอะไรเงี้ยหรือออกเดินทางอะไรประมาณนี้ก็สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีสายปั๊มให้สองอย่างนะคะทำไมต้องมีให้สองเส้นเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันอีกทีนะคะอันนี้เป็นสายปั๊มสำหรับปั๊มเดี่ยวส่วนอันนี้จะเป็นสายปั๊มสำหรับปั๊มคู่ก็คือจะมีข้อต่อเป็นแยกเป็นตัว Y แบบนี้ซึ่งข้อดีของเจ้าตัวเครื่องปั๊มนม Attitude Mom รุ่น Miller Lite เนี่ยคือเขาจริงๆเขาเป็นคุณสมบัตินะเป็นเครื่องปั๊มนมที่เป็นมอเตอร์เดียวแต่สามารถเลือกได้ว่าจะปั๊มได้แบบปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่นะคะก็คือตามความต้องการการใช้งานของเรานะคะคุณแม่หลายคนนะคะอาจจะเห็นแอนเคยรีวิวเครื่องปั๊มนมของ Attitude Mom รุ่นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้มันต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวแรกของแอนนะคะแอนมีรุ่น Galaxy ซึ่งเป็นตัวท็อปกว่าตัวนี้แล้วนะคะรีวิวไปแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็อาจจะไปลองค้นรีวิวดูละกันเนาะตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวท็อปที่มี2มอเตอร์มีคุณสมบัติที่แบบเฮ้ยมันสามารถปรับเบาออกเบาแรงของการปั๊มนมได้2ข้างได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวท็อปแต่เป็นตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีของมันดีกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะมีสายอันนี้เนาะสายต่อเราก็เสียบไปกับตัวเครื่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เสียบกับตัวขวดปั๊มเลยเปิดฝาออกนะคะแค่นี้ก็พร้อมทำงานปั๊มนมแล้วนะคะเราก็แค่เอาแบบว่านมจุกเต้าเราแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาสอนการใช้งานเปิดเครื่องดีกว่าค่ะว่าเขามีโหมดการใช้งานที่แบบว่าอลังการมากเลยค่ะเราจะพูดถึงการใช้งานพร้อมโหมดไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนการใช้งานนะคะก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ซึ่งหน้าจอแบบว่าล้ำมากแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะคะสามารถกดปุ่มได้ทั้งหลายแหล่เลยนะคะมาพูดถึงโหมดการใช้งานของเครื่องนี้นะคะที่มีโหมดการใช้งานมากถึง5โหมดด้วยกันนะคะเรามาเริ่มที่โหมดแรกกันก่อนละกันนะคะโหมดแรกนั่นก็คือโหมด expression หรือการดูดน้ำนมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดูดน้ำนมทั่วไปก็จะเป็นแรงดูดแบบดูดแรงๆยาวๆทีเดียวฟืดฟืดอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อรีดน้ำนมออกมานะคะส่วนโหมดที่2เนี่ยเป็นรูป2หยดแบบนี้นะคะจะเป็นโหมดกระตุ้นน้ำนมนะคะสังเกตถ้าคุณแม่คนไหนพาน้องเข้าเต้าบ่อยๆบางจังหวะจะมีน้องแบบดูดแบบจึ๊กๆๆๆๆไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการกระตุ้นทำให้เราแบบว่ามีน้ำนมไหลออกมาเยอะแล้วก็ไหลออกมาแบบมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะโหมดนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวกระตุ้นคล้ายๆให้น้องเข้าเต้าอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็โหมดที่3นะคะนั่นก็คือ
หมดที่เป็นหยดน้ำแล้วก็มีขีดข้างบนนะคะนั่นคือหมด2 in 1จะเป็นการทำงาน2โหมดพร้อมกันนะคะระหว่างการดูดและการกระตุ้นโดยจะกระตุ้นทั้งหมด8ครั้งแล้วก็ดูดยาวๆ1ครั้งนะคะอย่างเช่นดูดเนี่ยตึก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 ทั้งหมด8ครั้งแล้วก็วืบดูดยาวๆทั้งหมด8ครั้งด้วยกันค่ะโหมด2 in 1เนี่ยเป็นอะไรที่แอนชอบมากเลยมันเหมือนแบบเป็นการทั้งกระตุ้นแล้วก็ดูดไปในคราวเดียวนะคะมันจะคล้ายๆกับการที่ได้ฟีลเหมือนเวลาลูกเข้าเต้ามากๆเลยนะคะส่วนโหมดที่4นะคะนั่นก็คือโหมดรีดน้ำนมนะคะหรือเรียกว่า double frequency นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากขึ้นคือจะบอกว่า4โหมดแล้วยังไม่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูโหมดสุดท้ายกันโหมดสุดท้ายนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นโหมดใหม่ในทุกๆเครื่องของ Attitude Mom ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะนั่นก็คือโหมดสปินหรือสปินโหมดหรือโหมดที่เขาเรียกว่าการปั่นจี๊ดเรียกว่าเป็นการปั่นหัวนมเพื่อกระตุ้นให้มันมีความจี๊ดลงสังเกตไหมเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากจะปั๊มนมคือนมคั้นมากๆแล้วอะไรประมาณนี้เราจะรู้สึกแบบจี๊ดลงหัวนมของเราเลยประมาณนี้ค่ะโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเหมือนกันนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มที่จะปั๊มนมจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเหมือนบางทีจังหวะยังไม่พร้อมที่จะปั๊มนมนะคะเราก็จะสามารถใช้โหมดสปินโหมดหรือโหมดปั่นจี๊ดเนี่ยนะคะช่วยกระตุ้นก่อนได้นะคะเป็นการที่กระตุ้นทำให้มีน้ำนมได้มากแล้วก็ไหลเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวแอนจะแชร์เทคนิคของแอนว่าทำไมแอนใช้เจ้าเครื่องนี้แล้วถึงแบบว่ามีน้ำนมให้ลูกกินได้แบบว่า 100% จากตอนแรกที่เสริมนมผงนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาแอนใช้แอนก็จะเริ่มที่โหมดปั่นจี๊ดก่อนที่บอกว่ามันยังไม่มีในรุ่นไหนเลยมีที่รุ่นนี้รุ่นเดียวเป็นรุ่นแรกนะคะโหมดปั่นจี๊ดเนี่ยแอนก็จะเปิดเครื่องตั้ง5นาทีเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะปั๊มนมจริงนะคะแล้วก็โหมดที่แอนจะใช้ต่อไปนั่นก็คือโหมด 2-in-1 เพราะว่ามันจะได้ทั้งการกระตุ้นแล้วก็ดูดไปในคราวเดียวกันนะคะทำให้น้ำนมเนี่ยแบบไหลดีแล้วก็ไหลเยอะมากนะคะและสุดท้ายแอนจะมาปิดจบด้วยโหมดรีดน้ำนมเพื่อเป็นการรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากยิ่งขึ้นค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำนมที่แบบว่าเกลี้ยงเต้าแล้วก็เพียงพอให้ลูกน้อยของเรากินแล้วค่ะจากที่แอนนะคะได้ลองใช้มาทั้งหมด10กว่าวันนะคือต้องบอกได้เลยว่าประทับใจมากนะคะหลายๆอย่างคือเป็นฟังก์ชันที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นน้ำนมปั่นจี๊ดเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็อันนึงที่ชอบมากๆเลยคือปั๊มแล้วไม่เจ็บเพราะว่าเขาเป็นกรวยซิลิโคนแท้คือแบบกรวยมันนิ่มมากนะคะไม่ทำร้ายแบบหัวนมเราอะไรเงี้ยนมไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแบบอืดเครื่องเล็กกระทัดรัดชาร์จทีเดียวนะคะพกไปไหนตอนไหนได้ทั้งวันเลยนะคะมาฟังราคากันเจ้าตัว Attitude Mom นะคะ Miller Lite นี่ราคาอยู่ที่ 11,900 บาทนะคะสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ของ Attitude Mom เองหรือคุณแม่ท่านไหนที่แบบมีแพลนจะเดินงานแม่และเด็กอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ทั้งงาน Baby Best Buy หรืองานอมรินทร์อะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะว่าเจ้าตัวเครื่องปั๊มนม Attitude Mom รุ่น Miller Lite เนี่ยเหมาะกับใคร1เหมาะกับคุณแม่ทุกคนนะคะที่อยากจะให้นมแม่กับลูกน้อยเบบี้ของเราไปนานๆนะคะ2เหมาะกับคนที่อยากจะหาเครื่องสำรองที่สามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้เพราะว่าเจ้าตัว Miller Lite นะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ที่สำคัญแบตอืดมากๆ3นะคะเหมาะกับคนที่อยากจะอัปเกรดฟังก์ชันใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะฟังก์ชันของสปินโหมดหรือการปั่นจี๊ดเนี่ยที่แบบว่าถูกใจแม่แอนมากนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเครื่องปั๊มนม Attitude Mom รุ่น Miller Lite แต่เพียงเท่านี้นะคะและถ้าใครนะคะอยากให้มาดามแอนหรือแม่แอนนะคะรีวิวแกดเจ็ตตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่าทำ How to อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่าเพราะว่านมเริ่มคั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะตื่นมาแล้วค่ะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ